ตอนนี้ยุ้ยก็เก็บของเช็คเอาท์นะคะกำลังจะออกจากที่บ้านล่องกาเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวกันต่อที่บ้านมุงอำเภอเนินมะปรางค่ะจากบ้านล่องกาไปบ้านมุงเนี่ยระยะทางประมาณ160กิโลใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งระหว่างทางเราก็จะนั่งชมวิวอะไรไปเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่บ้านมุงอำเภอเนินมะปรางนะคะต้อนรับสู่บ้านมุงอำเภอเนินมะปรางค่ะอลังการมากดูสิภูเขาใหญ่เวอร์ที่นี่เป็นเขาหินปูนใช่ไหมใช่เขาบอกว่าอายุมากกว่า360ล้านปีล้านปีใช่หลักล้านปีอ๋อตรงจุดนี้เลยที่เราจะมาดูค้างคาวกันเดี๋ยวจะมาดูตอนเย็นทางขวามือตรงนี้เนี่ยเหรอที่เป็นรูปค้างคาวใช่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกลางวันกันก่อนนะคะตอนนี้ประมาณบ่ายโมงแล้วจ้าตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านบ้านมุงสเต็กเฮาส์นะคะที่นี่ก็คือจะเป็นร้านอาหารที่วิวสวยมากๆรอบๆตัวเราเนี่ยจะเป็นวิวเขาหินปูนทั้งหมดเลยนี่เลยค่ะเขาหินปูนล้อมรอบตัวเราเลยสวยมากแล้วก็รอบๆตรงนี้นะเขาปลูกดอกไม้มีทั้งดอกทานตะวันอะไรเงี้ยเมื่อกี้เราก็ลงไปถ่ายรูปมาแล้วนะหลังจากที่สั่งอาหารไปแล้วก็รออาหารนั่นเองแล้วตอนนี้อาหารเราก็มาแล้วค่ะนี่เลยสั่งไป3อย่างค่ะเบาๆวันนี้กินเบาๆนี่เริ่มด้วยนี่เลยเป็นสเต็กเนื้อโคขุนจานนี้119บาทแล้วก็กะเพราหมูกรอบค่ะหมูกรอบชิ้นหนาๆตึ๊บๆเลยดูดีน่ากินมากจานนี้60บาทนะแล้วก็จานนี้ก็จะเป็นยำมาม่าไก่กรอบค่ะจานนี้70บาทนะราคาอาหารที่นี่คือแบบน่ารักมากๆแล้วก็ได้ปริมาณเยอะนั่งชิลๆทานข้าวรับลมเย็นๆแบบนี้เลยที่เราเลือกนั่งตรงนี้จะเป็นแบบซุ้มๆนะน่ารักมากเป็นโต๊ะนั่งตรงนี้แล้วก็มีนี่มีเปรด้วยนอนแกว่งไปแกว่งมาเมื่อกี้นอนแล้วเรียบร้อยน่ารักลมเย็นสบายเลยค่ะแล้วก็มาถ่ายรูปเล่นตรงนี้ได้นะสวยมากๆเลยถ้าใครมาบ้านมุงนะลองมาทานที่นี่ดูก็ได้ค่ะยูดูรีวิวมาคนมากินที่นี่เยอะมากๆเลยอ่ะเราก็เลยตามมาจ้าโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปกินข้าวก่อนนะหิวข้าวแล้วค่ะหลังจากทานข้าวกลางวันเสร็จแล้วเราก็ต้องมาหาเครื่องดื่มยามบ่ายจิบกันหน่อยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้าน The Lock Cafe So Good ค่ะที่นี่ก็คือจะเป็นคาเฟ่ที่เป็นวิวภูเขาหินปูนด้านหลังแบบนี้เลยร้านเขาจะตกแต่งสไตล์แบบว่าสีน้ำตาลน่ารักหน่อยสไตล์เหมือนชาวแคมป์นิดนึงเพราะว่าที่นี่รู้สึกว่าเขาจะมีแคมปิ้งเป็นของตัวเองด้วยชื่อมามุงกันแคมปิ้งฟาร์มอยู่ข้างในตรงนู้นใครจะมากางเต็นท์ก็ไปกางได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทานขนมแล้วก็ไปทานเครื่องดื่มเอ๊ะกินขนมไหมอิ่มยังยังกินได้อยู่แรงมากค่ะป่ะเดี๋ยวเดินข้ามสะพานตรงนี้ไปน่ารักมากเลยThank you.
ข้ามาในร้านเราเจอเป็นสวนกระต่ายด้วยเขาเรียกว่าสวนสวนเลยเหรอคอกกระต่ายมีอยู่3ตัวมีตัวนู้นตัวนู้นตั้งชื่อให้ชื่อว่าอะไรดีพี่บราวนี่บราวนี่ตัวนี้คุกกี้คุกกี้ตัวนี้อ้าวมีอีกตัวตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรดีอะโทนี่โทนี่อันนี้ก็คือเป็นตระกูลสละอี้น่ารักปีนี้ปีกระต่ายเขาบอกว่าต้องทำบุญกับคนเกิดปีกระต่ายเยอะๆเฮ้ยต้องทำบุญกับกระต่ายสิคนเกิดปีกระต่ายแล้วใครเกิดปีกระต่ายเราไงเย้เลี้ยงกาแฟเราจ่ายไปแล้วเมื่อกี้พี่อดเลี้ยงแล้วนอกจากที่นี่มีกระต่ายก็ยังมีแพะด้วยค่ะนี่เลยแพะไปเดินเล่นแล้วเรียบร้อยเขาเลี้ยงแพะไว้เยอะมากเลยตอนแรกคิดว่าเอ๊ะเสียงเด็กที่ไหนร้องแม่ก็ว่านึกว่าแบบเด็กมาเล่นอะไรกันเอ้าสรุปเป็นแพะอันนี้คืออะไรเขาออกไปเดินเล่นกันใช่เขาออกไปเดินเล่นกันเนี่ยเขาจะมีขนพาเดินไปเดินเล่นนี่ค่ะเราก็ได้เครื่องดื่มมาแล้วยูสั่งเป็นสตรอเบอรี่ปั่นแล้วก็ลาเต้เย็นนะคะเครื่องดื่มของที่นี่ก็คือแก้วละ 70-80 บาทค่ะนั่งชิลๆแบบนี้เลยที่ยูบอกไงว่าเขาเป็นสไตล์เหมือนแคมปิ้งอ่ะนี่มีเก้าอี้แบบชาวแคมป์ด้วยนะนั่งชิลๆแล้วก็ข้างหน้าเราจะเป็นวิวของภูเขาหินปูนค่ะเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็นั่งเนี่ยนั่งดูน้องแพะวิ่งไปวิ่งมาน่ารักน่ารักก็ถ้าใครมาที่บ้านมุงนะคะลองมานั่งชิลๆที่คาเฟ่นี้ดูก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเราขอตัวไปจิบเครื่องดื่มก่อนทานกาแฟให้เรียบร้อยนะคะชมวิวแล้วก็เดี๋ยวเข้าที่พักกันค่ะตอนนี้ยูก็เข้ามาถึงที่พักของเราในวันนี้แล้วนะคะเราพักกันที่วันธนาโฮมสเตย์ค่ะที่นี่ก็จะเป็นที่พักที่วิวสวยมากๆมีเพียงประมาณแค่ 4-5 หลังเท่านั้นเองนี่เลยที่ยูบอกว่าวิวสวยนี่ข้างหน้าเราก็จะเป็นวิวภูเขาค่ะวิวแบบกว้างๆแกร่ๆเลยนะสำหรับบ้านพักของที่นี่ก็จะเป็นหลังสีขาวๆแบบนี้เลยค่ะห้องพักราคาคืนละ 1,800 บาทรวมอาหารเช้าแล้วก็มีกาแฟดิบให้ด้วยที่สำคัญในห้องนี้เป็นห้องแอร์ด้วยนะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันค่ะตามมาเลยตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงหน้าห้องพักของเรามีโต๊ะมีเก้าอี้นั่งกินหมูกระทะชมวิวได้แล้วก็สามารถเอารถมาจอดได้ตรงนี้เลยนะคะข้างๆตรงนี้แล้วเขาก็จะมีบันไดขึ้นมาแล้วก็ตรงนู้นก็คือจะเป็นคาเฟ่ของที่นี่เขาชื่อว่านามุงคาเฟ่ก็มาทานข้าวทานเครื่องดื่มอะไรก็ได้และนี่ก็คือห้องพักของเราห้องก็จะเป็นสไตล์แบบสีขาวๆคลีนๆแล้วเขาก็สร้างใหม่ด้วยใหม่มากๆด้วยเข้ามาในห้องก็จะเจอเตียงขนาด6ฟุตค่ะเตียงใหญ่ๆไปเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นตะกร้าน้อยน่ารักเขาก็จะใส่เป็นพวกผ้าขนหนูมีไดเป่าผมให้นะด้านใบเตียงก็จะมีสมาร์ททีวีนะคะสามารถดู YouTube ดู Netflix ได้เลยคืนนี้เราไม่เหงาแล้วเนาะนี่ดูซีรีส์ไปเลยจ้ะทั้งคืนตรงนี้เป็นโซนที่แขวนเสื้อผ้าชั้นวางของนะคะมีการน้ำร้อนให้ด้วยแล้วก็มีตู้เย็นน้ำดื่มพร้อมมาม่านี่เลยค่ะข้างในนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะกั้นโซนเปียกโซนแห้งเรียบร้อยแล้วมีเครื่องทำน้ำอุ่นโถสุขภัณฑ์แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นกระจกพร้อมอ่างล้างหน้าค่ะสำหรับที่นี่นะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากกับราคา 1,800 บาทเพราะว่าห้องเขาเนี่ยใหม่แล้วก็สะอาดมากๆแถมยังเห็นวิวแบบนี้เลยสามารถชมวิวได้จากในห้องพักเลยวิวเขาแบบกว้างและแกรนมากๆด้วยอ่ะ
โหประทับใจแค่เลี้ยวรถเข้ามาเห็นวิวก็แบบโอ้โหประทับใจแล้วก็ถ้าใครมาพักที่บ้านมุงนะคะลองดูที่นี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกก็ได้นะแล้วตอนนี้ยูขอตัวไปพักผ่อนกันแป๊บนึงแล้วก็เราจะไปดูกิจกรรมอย่างหนึ่งกันก็คือไปดูค้างคาวตอนประมาณช่วง6โมงเย็นเขาบอกว่าจะมีค้างคาวบินออกจากถ้ำอ่ะเป็นล้านตัวเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดชมวิวค้างคาวนะคะที่ยูบอกว่าค้างคาวจะออกมาเป็นล้านๆตัวนั่นแหละตอนนี้ก็ประมาณใกล้ๆ6โมงเย็นแล้วนี่ตรงนี้ก็คือจะเป็นแลนด์มาร์คด้านหน้าจะมีตัวค้างคาวอยู่เขาบอกว่าชื่ออีเจียยังไงมาถ่ายรูปได้แล้วก็ถ้าใครจะมาตรงนี้สามารถมาจอดรถได้นะให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงนี้เขาก็จะมีเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอยู่สามารถมาจอดรถได้เลยนี่ข้างหลังของเราก็จะเป็นจุดที่ค้างคาวเขาจะบินออกมาไม่แน่ใจว่าเขาอันไหนน่าจะอันนี้แหละลูกใหญ่ๆตรงนี้เราก็มายืนถ่ายรูปกันสนุกสนานมากๆเลยนะคะตรงนี้มานั่งรอกันแบบน่ารักน่ารักรอดูว่าเมื่อไหร่ค้างคาวจะออกมาพี่แม่บอกว่ายุ้ยเนี่ยให้ยุ้ยเตรียมกล้องไว้ด้วยนะเผื่อช่วยกันถ่ายเราจะได้เก็บโมเมนต์เวลาที่ค้างคาวเขาบินออกวิวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยส่วนเรื่องช่วงเวลาก็ห้าโมงครึ่งหกโมงหกโมงครึ่งน่าจะแล้วแต่วันแล้วแต่ฤดูกาลใช่ใช่ค้างคาวก็จะออกมาตอนโพเพหน่อยใกล้มืดพี่เคยเป็นค้างคาวพี่เลยรู้รู้รู้เพราะเรานอนดึก ตอนเช้าเราถึงจะนอน โอเคเดี๋ยวเราไปยืนรอค้างคาวกันระหว่างนี้ก็สแนปรูปสวยๆกับวิวพระอาทิตย์ตกไปด้วยเนาะโอ้ยนั่นไงเห็นไหมค้างคาวออกมาแล้วตรงช่องตรงนั้นช่องแสงตรงนั้นเราจะเห็นแว๊บๆออกมานี่ไงกำลังบินออกมาเริ่มออกมาแล้วเห็นอยู่เป็นก้อนดำๆกี่โมงแล้วยุ้ยหกโมงตรงพอดีเลยข้างข้าวออกมาข้างข้าวตั้งนาฬิกาไว้เหรอผู้นำชุมชนเขาไปสั่นกระดิ่งปึ้งหกโมงออกมาทำงานออกไปหาของกินได้แล้วเฮ้ยหกโมงเป๊ะเลยอ่ะโหเฮ้ยดูดีจำเลยโอ้เยอะมากเลยอ่ะแล้วมันบินตามกันหมดเลยนะโอ้อเมซิ่งมากๆเลยไม่เคยเห็นมีคำถามครับว่าเขาไปข้างข่าวไปไหนครับไปหาของกินแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเข้าถ้ำแล้วพรุ่งนี้ก็ออกไปใหม่น่าจะใช่นะถ้าที่เคยอ่านมากินกล้วยไงข้างข่าวกินกล้วยใช่ใช่ โอ้สวยสวยวันนี้เขาความจริงคือบินโฉบลงมาต่ำมากเลยนะนะไม่ปกติเห็นบินสูงสูงมากเลยเนาะเมื่อกี้เราลองจับเวลาว่าข้างข่าวบินออกมาประมาณกี่นาทีก็ตกแล้วประมาณ 3-4 นาทีเท่านั้นถ้าใครไปเดินเล่นที่ไหนถ่ายรูปที่ไหนนี่คือพลาดไปเลยนะไม่ทันแล้วก็เมื่อกี้พี่แมวถ่ายวิดีโอใช่ไหมเรายืนก็ถ่ายรูปถ้าไม่ได้ถ่ายวิดีโอ1กล้องภาพนิ่ง1กล้องนี่คือถ่ายไม่ทันเลยนะเพราะมัวแต่ดูอยู่ดูความสวยงามอยู่จะบอกว่าความจริงเราก็มัวแต่ดูเราก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่ใช่หูยดีมากเลยอ่ะแล้วเขาบินกันเป็นเส้นเนี่ยเงี้ยว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 แบบเนี้ยสวยมากๆแล้ววันนี้รู้สึกว่าบินตามมาหูได้เห็นแบบใกล้ๆเลยอ่ะดีมากเป็นอะไรที่ Amazing มากเลยอ่ะที่ถ่ายอยู่เนี่ยเราเห็นมีออกมาอีกฝูงนึงไกลๆทางนู้นอ๋อออกมาจากเขาอันอื่นเหรอนู่นช่องนู้นอุ้ยอันนู้นก็ใหญ่นู่นช่องนู้นอ๋อโหอันนั้นตึมเลยอ่ะอีก 500,000 ตัวออกทางนู้นเมื่อกี้ 500,000 ตัวออกทางนี้อันนี้มาอีกไม่กลุ่มนึงอ๋อมาอีกกลุ่มนึงเพิ่งตื่นอันนี้เพิ่งปล่อยคิวออกมาไม่อันนี้เวลานายกาปลุกอ่ะเรากดให้มันตั้งสนูดอ่ะสนูดอีก10นาทีสรุปว่าไม่ได้มีกลุ่มเดียวเนาะออกมา2ล้านลอกเลยใช่ทีละ 500,000 ตัวค่ะขอตั้งชื่อกลุ่มนี้ว่ากลุ่มสนูดครับกลุ่มสนูดเด็กตื่นช้านายกาปุ๊กไม่ยอมตื่นตั้ง10นาทีนั่นแหละไม่ยอมตื่น
ตอนนี้ยูก็กลับเข้าที่พักแล้วนะคะแล้วก็มาทานมื้อเย็นกันที่หน้าห้องเลยสั่งไปเป็นหมูกระทะค่ะนี่เป็นหมูกระทะชุดนี้ก็คือชุดละ349บาทก็จะมีหมูมีตับมี3ชั้นมีกุ้งนะแล้วก็มาพร้อมกับชุดผักตรงนี้มีมาม่าเกาหลีให้ด้วยจ้าแล้วก็สั่งไปเพิ่มค่ะมากับยุ้ยกับพี่แมวต้องกินอะไรนี่เลยกะเพราไก่ไข่ดาวจานนี้60บาทอาหารของที่นี่เขาราคาไม่แพงนะเมื่อกี้ไปลองดูรายการอาหารมาเขามีอาหารหลากหลายเลยพวกยำอะไรอย่างนี้ก็มีแล้วตอนนี้ดูสิร้านอาหารของคนเยอะมากเลยอะรถจอดเต็มเลยนี่แสดงว่าฮอตมากจริงก็คือที่จอดไม่พอคนเต็มเลยเมื่อกี้เสียงแบบโอ้ยหัวล้อกันสนุกสนานมากๆเลยถ้าใครมาที่บ้านมุงก็ลองมาทานข้าวที่นี่ดูได้เนาะดูบรรยากาศดีๆนั่งชมวิวเนี่ยมีพระจันทร์มีภูเขาสวยๆตรงนี้เลยพี่หิวข้าวยังหิวแล้วป่ะเดี๋ยวเราไปกินหมูกระทะนะคะแล้วก็นั่งชมบรรยากาศตรงนี้จิบอะไรเย็นๆชิลๆไปเรื่อยๆแล้วก็ไปอาบน้ำนอนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้าจะมาถ่ายให้ดูว่าบรรยากาศข้างหน้าเราตรงนี้จะสวยขนาดไหนค่ะทักทายยามเช้าด้วยมือเช้าของเราค่ะเขาก็จะเอามาเสิร์ฟที่หน้าห้องเลยนะยูสั่งเป็นโจ๊กหมูค่ะแล้วก็มีตัวอเมริกันเบรคฟาสต์เสิร์ฟพร้อมผลไม้ด้วยมีแอปเปิ้ลว้าวมีแอปเปิ้ลธรรมดาแล้วก็แอปเปิ้ลเขียวด้วยมีน้ำส้มนะแล้วที่นี่เขาก็น่ารักมากเลยเขาจะมีชุดกาแฟดิบให้เราดิบด้วยก็มานั่งทานหน้าห้องนะคะกับบรรยากาศวิวภูเขาด้านหน้าเลยวันนี้แสงดีแสงสวยมากๆตื่นเช้ามาอากาศเย็นๆสบายค่ะสำหรับที่บ้านมุงเนินมะปางก็คือเป็นที่ที่เหมาะสำหรับสายชิลมากๆคือเรามาพักที่พักแบบนี้เนาะน่ารักแบบนี้ที่วัฒนาโฮมสเตย์นะคะแล้วก็ดูวิวภูเขาไปด้วยคือสวยมากมีทุ่งนามีสวนดอกไม้ต่างๆคือเยอะเลยแล้วก็ที่นี่มีกิจกรรมก็คือไปนั่งรถอีแต็กชาวบ้านชมวิวชมสวนต่างๆแล้วก็เข้าไปตามถ้ำเขาก็จะมีรูทในการท่องเที่ยวของเขาแหละแต่ว่าอาจจะต้องจองล่วงหน้านิดนึงหรือใครเป็นสายแอดเวนเจอร์ก็คือไปปีนเขาได้เขามีให้ปีนเขาแบบจริงจังมากๆเลยนะยังไงใครชอบกิจกรรมแบบไหนก็สามารถเลือกทำได้ตามไลฟ์สไตล์เลยนะสำหรับเราก็คือสายชิลมานอนพักหาคาเฟ่นั่งหาร้านอาหารกินก็คือฟินมากๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อจากที่บ้านมุงนะคะไปเที่ยวที่ลำปางกันค่ะเดี๋ยวไงไปเจอกันที่ลำปางนะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ยุ้ยด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพจ Follow Me ตามฉันมากับ IG ของยุ้ยด้วยไปดูรูปสวยๆกันได้เลยสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายลาไปด้วยบรรยากาศภูเขาสวยๆค่ะ